เจริญธรรมทุกคนวันนี้วันจันทร์ที่18กันยายน2566ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีเถาะกระต่ายปีเถาะกระต่ายแต่ละวันแต่ละวันพวกเราเนี่ยโอ้ใส่ใจสนใจธรรมะกันฟังธรรมะกันทุกวันมันเป็นคนเจริญเรียกว่าเป็นคนเจริญฟังธรรมะกันทุกวันนี่เป็นคนรู้จักสาระแก่นสารของชีวิตว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเดี๋ยวในโลกหมุนเวียนอยู่ยังงงๆเงาๆอวิชชาวนเวียนไปเกิดแล้วก็ไปตามยถากรรมไม่มีหลักเกณฑ์ในการที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันเดินทางไปสู่ความเจริญคำว่าเจริญคำนี้นี่คือมันสามารถรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานมันสามารถเข้าไปรู้อ่านรู้สภาวะจิตสภาวะที่เป็นจิตแยกได้เป็นเจตสิกสามารถที่จะมีญาณอย่างรู้กำหนดรู้สัญญากำหนดรู้รู้อาการลิขนิมิตตามคำสอนตามอุทเทศตามคำสอนพระเจ้าแล้วก็มีคนเอามาขยายความเป็นอุทเทศอธิบายขยายความกันอย่างอาตมากำลังอธิบายนี่คืออุทเทศและสามารถจะจับอาการลิขนิมิตของมันที่เกิดในจิตของเรานี่มีอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้กำหนดเครื่องหมายได้แต่ละคนก็กำหนดอาการอย่างนี้หมายว่ากำหนดแล้วก็กำหนดเองของเราเองว่าอย่างนี้อาการเช่นอาการโกรธอาการโลภอาการกำลังเกิดอาการรักอาการชังอาการเกิดโกรธน้อยๆโกรธอย่างกลางโกรธอย่างแรงอะไรเงี้ยมันสามารถรู้อาการเหล่านั้นที่มันเกิดในขณะมันเกิดหลัดๆมีนามมีจิตอย่างรู้จับสภาวะพวกนั้นได้ไม่ใช่มีแต่ภาษาข้างนอกเรียนรู้แต่พยัญชนะแต่ความหมายแต่บัญญัติแต่มันสามารถที่จะรู้อาการของจิตของจิตเราจริงๆเกิดจริงๆสัมผัสรู้สัมผัสแล้วก็เกิดญาณรู้เข้าใจตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีวิธีที่จะกำหนดรู้เพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพของปัญญาประสิทธิภาพเป็นฌานนะประสิทธิภาพเป็นฌานสามารถที่จะกระฌานนี่คือพลังงานไฟฌานนี่คือพลังงานไฟไม่ใช่พลังงานที่ไปที่ได้เพ่งเจาะอริยชัยโอ้โหมันเป็นพลังงานที่รู้และไหม้รู้และเผารู้แยกกิเลสออกได้แล้วเผากิเลสเลยฝึกไปตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็คนที่ทำฌาน4ได้เก่งก็เผาได้พรุเลยสำเร็จฌาน1 2 3 4ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญไม่ใช่มีหรอกพลังงานทำพลังงานฌานนี้ได้สำเร็จเรียกว่าเกิดความสามารถที่ใช้พยัญชนะแทนสภาวะว่าบุญ
บุญนะบุญไม่มีการสั่งสมบุญไม่มีการอยู่ในที่ไหนๆเกิดในที่ไหนๆบุญเกิดในปัจจุบันธรรมที่เกิดจากพลังงานจิตที่สามารถสร้างฌานวิสัยแบบพุทธได้ฌานเขามิจฉาทิฏฐิกันง่ายมิจฉาทิฏฐิกันง่ายแต่จะทำให้ไปเกิดฌานแบบพุทธนี่ยากมากจะให้เกิดพลังงานที่มันเป็นพลังงานมีประสิทธิภาพถึงมีสภาพสองเสมอคือหนึ่งรู้ความจริงตามความเป็นจริงสองรู้และมีฤทธิ์สามารถทำให้กิเลสมันละนายคลายหรือดับไปได้แต่ประสิทธิภาพสูงสุดก็ดับเจอหน้าปั๊บดับทันทีนะพยัญชนะหรือภาษาที่พยายามอธิบายก็ได้กันแค่นี้อย่างนี้นะลองมาเอา SMS ไล่ไปแล้วก็จะได้มีเหตุปัจจัยที่พวกเราข้องใจเนี่ยเอาเป็นประเด็นเอาเป็นเหตุในการอธิบายธรรมะไปเรื่อยๆคุณสว่างแสงขวัญดาวน้อมกราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะกราบนมัสการท่านสมณะเดินดินท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะลูกเป็นคนจังหวัด101อำเภอเสรภูมิค่ะทำไมมาบงเสียงอ่ะมันยังไงเสียงโอ้ปลาใหญ่เลยเอานี่ไปกำหนดตรงไหนมันไปคอนโทรลตรงไหนมันก็เลยดังขึ้นมาใหญ่เลยเอาเออเขาท่าดับแล้วโอ้กว่าจะเจอเนาะนี่แหละเทคนิคเนาะมันก็ไม่มีรูปมีนามเป็นตัวเป็นตนมันเป็นพลังงานก็จับมันยากอ้าวดีแล้วลูกเป็นคนจังหวัด101อำเภอเสรภูมิครับปีนี้ลูกทำนาเจออุปสรรคมากตั้งแต่เริ่มทำนาปีนี้ลูกเริ่มลงนาหวานข้าวหลังจากลูกกลับจากงานอโศกรำลึกค่ะช่วงเดือนมิถุนาหวานข้าวก็เจอฝนมาตลอดจนเม็ดข้าวเน่าขึ้นไม่ได้มันเน่ามันก็ขึ้นไม่ได้ต่อมาเดือนกรกฎาคมเจอฝนแรงค่ะโอ้โหทั้งฝนตกให้เน่าแล้วเจอฝนแรงอีกและเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมามีฝนพายุมาฝนตกหนักทั้งคืนที่นาลูกน้ำท่วมล้นคันนามิดยอดข้าวโอ้ลูกได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระครูว่าเราต้องแก้ไขปัญหาที่ปัจจุบันเสมอลูกบอกตัวเองเสมอว่าเรามาถูกทางแล้วแม้ว่าการทำนาปีนี้จะลงทุนซ่อมแซมมากลูกก็ไม่ทุกข์ใจค่ะครับเป็นตะก่อนแล้วก็ลูกจะทุกข์ใจมากลูกได้มาปฏิบัติตามพระครูแล้วทำให้เกิดใช้เหตุการณ์และเข้าใจตนเองว่าค่ะแก้ไขเหตุการณ์และเข้าใจตนเองค่ะลูกทราบซึ่งในคำสอนพระครูมากคำสอนเป็นของพระพุทธเจ้าทราบซึ่งก็ต้องยกให้พระพุทธเจ้าอาตมานำมาถ่ายทอดในคำสอนของพ่อครูมากไม่ใช่ของอาตมาคำสอนพ่อครูทำให้ลูกผ่านปัญหาและอุปสรรคมาได้อย่างไม่ทุกข์ใจลูกก็ส่งกำลังใจมาทางพี่น้องบรรดาขอให้สู้ๆนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าน้ำจะท่วมขอให้สู้ๆนะคะน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะสู้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่เราจะมาอยู่
ที่บันราดเรารู้อยู่แล้วว่าที่นี่ที่น้ำท่วมที่ใครเขาไม่เอาหรอกจนกระทั่งเรามาอยู่จนกระทั่งที่ดินราคาแพงเราก็ซื้อที่ดินที่เขาทิ้งนี่แหละแล้วมันก็ขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเอาไอ้เราก็อยากได้ที่ดินแล้วก็เอาจะแพงยังไงงอหน่อยก็ซื้อจนกระทั่งมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งที่ดินไอ้ไม่มีราคานี่มันราคาเท่าที่ดินข้างบนทั้งที่เขามาไม่หนีกันที่เขาซื้อกันเป็นสามัญก็เอาเรากันก็เป็นคนอย่างนี้แหละผู้ที่ทำนาเนี่ยอาตมาก็ขอคารวะนะว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงโลกไว้ทำนาก็ดีทำสวนทำไร่ก็ดีเราถือว่าข้าวเนี่ยมันเป็นอาหารหลักอะไรก็ถือว่าเป็นหนึ่งพืชพันธุ์ยาก็เป็นหนึ่งก็ได้กินแต่พืชพันธุ์ยาอาหารมากินข้าวก็ได้แต่ข้าวมันก็เป็นอาหารที่มาเป็นหนึ่งอ่ะคนยอมรับกันทั่วโลกกับแป้งว่ามันนำหน้าเพราะงั้นทำขึ้นมาแล้วมันเลี้ยงโลกอาตมาก็เกิดพยายามอธิบายว่าคนที่จะเก่งยังไงไปทำอาวุธมาฆ่าคนกับคนที่ทำอาหารให้คนกินมีอายุอีกคนหนึ่งทำอาวุธมาเพื่อจะฆ่าอายุของคนมันคนละโลกกันเลยนะมันคนละโลกกันเลยเป็นคนที่มีงานที่โอ้โหคนละขั้วนะขั้วนรกกับขั้วสวรรค์นะและเขาไม่รู้นะสร้างอาวุธหลงในอำนาจบาดใหญ่หลงในอะไรและก็ไม่เข้าใจชีวิตชีวะสัตว์คนไม่รู้ว่ากว่ามันจะพัฒนามาเป็นชีวะมาอีกแล้วเสียงวงหายไปมามีแล้วมีอยู่อีกเมื่อกี้มันไปตกกำหนดตรงไหนมันถึงได้ดับได้ดีมันก็มาอีกแล้วไอ้สงสัยมันจะไอ้เครื่องไม่เคยจะดีแล้วมั้งกำหนดได้ทำได้เดี๋ยวก็มาอีกอ่ะเครื่องเทคนิคก็เป็นไปมันเสื่อมบางมันก็เป็นธรรมดาแก้ไขกันดูต่อมาคุณมั่นใจพุทธบุญเสร็จการสละของที่ไม่ใช้ได้ฝึกทำอยู่เป็นประจำรู้สึกเบาสบายขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราได้เห็นผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้สละไปก็ทำให้หัวใจแช่มชื่นขึ้นมาทันตาเห็นเด็กๆที่บ้านก็ทำเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้บ้านโล่งขึ้นเยอะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นทำความสะอาดก็ง่ายใจก็เบามีผลทำให้สละในเรื่องอื่นๆง่ายขึ้นเจ้าค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นด้วยเพื่อนบ้านเห็นก็ทำตามเจ้าค่ะท่านโอ้ดีจังเอ้าสร้างวิธีพวกนี้ไปคุณใจทำสินทินาวินกราบเรียนพระครูดิฉันอยากได้พจนานุกรมศัพท์ธรรมะแบบที่พระครูอธิบายเพราะฟังพระครูอธิบายธรรมะแล้วเข้าใจเห็นด้วยกับที่พระครูอธิบายค่ะหลายคำที่พระครูอธิบายแล้วเข้าใจค่ะแต่ถ้าฟังจากที่พระองค์อื่นเทศหลายอย่างไม่เข้าใจบางทีนึกว่าไม่เป็นเหตุเป็นผลตรรกะไม่น่าจะใช่แต่พระครูคือใช่เลยค่ะอย่างเช่นคำอธิบายเรื่องบุญบาปเรื่องการเอามือลูบคลำพระอาทิตย์ที่พระครูอธิบายเป็นต้นมีพจนานุกรมฉบับสมณะโพธิรักษ์รวบรวมไว้ต้องขอมีไว้สักเล่มแน่ๆค่ะกราบขอบพระคุณพระครูอย่างสูงยิ่งค่ะมีคนทำหนังสืออภิธานสับอโศกก็พิมพ์ออกมาแล้วเล่มเงี้ยเล่มหนาปึกเงี้ยต้องหาดูตามดูก็ยังเอามาวางแจกทิ้งเอาไว้นะไม่ค่อยมีใครหยิบไปเลยติดต่อที่คุณมิ่งหมายนะมิ่งหมายติดต่อมาที่นี่แหละมาที่บรรดาดนี่แหละนะ
ได้นะติดต่อที่ท่านฟ้าไทยก็ได้ท่านฟ้าไทยจิกมาพระแก้วก็แจกกันอยู่นะก็เอาไปแจกดิเอาวางไว้ที่บวรในกองอยู่หน้าไม่เห็นใครหยิบไปเลยคุณจัญญาประเสริฐวันนี้มารายงานการปฏิบัติธรรมของดิฉันหลังจากได้ไปพบคุณแม่ในรับแม่น้ำที่ดิฉันชอบนักหนาคุณแม่นี่คือแม่น้ำเหรอนะจะพบคุณแม่ดิฉันไปสันติอโศกไปฟังธรรมในรอบ4หรือ5ปีที่ผ่านมาหลังจากไปรักษาการป่วยอาการป่วยจนหายดีแล้วเมื่อไปเดินดูมีกิจกรรมหมอเขียวมีกิจกรรมศีล8พบอาโอรู้สึกว่าดีใจและขอพระคุณเธอที่เธอได้ช่วยดิฉันในการให้ข้อคิดดีๆระหว่างดิฉันป่วยดิฉันซาบซึ้งใจในการพูดคุยกับพี่น้องอโศกด้วยกันมีอาจารย์แรมแม่ชีเมฆฟ้าหรือเมฆธรรมนี่แหละค่ะนะเมฆฟ้าท่านเคยเป็นแม่ชีที่ปฐมโสที่ดิฉันเคยรู้จักพบท่านแรกก็ดีใจมากท่านเมตตาดิฉันเสมอมาขอบพระคุณค่ะและพบเพื่อนๆชาวชมรเพื่อนๆชาวแด่ชีวิตเพื่อนๆพลังบุญอารุ่งเรืองพลังบุญทั้งหมดดิฉันมีความรู้สึกอบอุ่นรู้สึกรู้อยู่ถึงเย็นอยู่ถึงเย็นแทบไม่อยากกลับบ้านตัวเองเลยได้พบกิเลสตัวเองคือการที่อยู่คนเดียวบางครั้งเราคิดผิดคิดว่าเราคิดเราถูกเราดีพอไปพบปัสสะที่วัดพบตัวเองว่าเราไม่ชอบเสียงดังเพราะเคยอยู่ตัวคนเดียวตามใจตัวเองมาได้ฟังทำตามใจชอบที่เรากดดูได้ในเฟซบุญนิยมใน YouTube เปรียบเทียบกับการฟังทำสดๆจากสิกขาแล้วมีบรรยากาศผิดกันเลยค่ะกับการฟังธรรมอยู่คนเดียวการฟังธรรมอยู่คนเดียวเป็นการเลือกทางสุดท้ายที่เราเลือกไม่ได้แล้วดิฉันตั้งใจจะไปฟังธรรมพบหมู่มิตรดีอีกบ่อยๆเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณที่ดีของดิฉันตลอดไปค่ะกราบสาธุมาด้วยหัวใจอ้าวนี่นะก็ค่อยเข้าใจความลึกซึ้งความจะเจริญอะไรต่างๆไปตามลำดับคุณสุรัตน์ประเสริฐผลตั้งแต่ลูกเกิดมาตั้งแต่เล็กก็เห็นว่าเรามีชีวิตอยู่ได้แต่ต้องเอาชีวิตผู้อื่นมาต่อชีวิตเราไม่เป็นธรรมเลยค่ะไม่เป็นธรรมเลยครับแต่หาทางออกไม่ได้จนเมื่อพ.ศ. 2534พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมแนวอโศกเอาคำสอนพ่อท่านไปโปรดลูกจึงหาทางออกได้แต่ยังสงสัยในตัวพ่อท่านอยู่เข้าไปพิสูจน์พ่อท่านท่านสมณะท่านสิกขมาสและหมู่กลุ่มญาติธรรมอีก2ปีจึงหมดสงสัยโอ้นานเนาะ2ปีจึงหมดสงสัยแต่วิบากเข้าไปวัดไม่ได้แต่พ่อท่านก็ยังโปรดถึงบ้านลูกจึงติดตามคำสอนของพ่อท่านและท่านสมณะมาตลอดครับขอน้อมกราบขอบพระคุณครับน้าวดีนั่นก็เอาไปพิจารณาปฏิบัติให้เจริญอัมพรกุลศักดิ์สิริเพลงพ่อครูในอยากให้ทำแบบคาราโอเกะอยากให้ทำแบบคาราโอเกะนักดนตรีจะเอาไปบรรเลงและนักร้องทำไปจะได้ร้องบ้างครับเอ้าใครจะทำก็ทำมีความคิดแนะนำคุณก็ทำซะเองเลยสินะเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเท่าไหร่นะกดไปกดมาเครื่องมันสบายจะตายเดี๋ยวนี้นะคุณบุญช่วย
อจินไตยแปลว่าอะไรหรือคะท่านหนูแปลเองอะคือไม่จินคือจินตนาการไตยะคือไตคือสามยะคืออริยะโอ้แยกกันแบบนี้นะคล้ายๆเหมือนกับนัยยะที่มหาประยุทธ์ท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เล่นงานอาตมาแต่แรกๆว่าอาตมาแยกพยัญชนะแบบนี้มันไม่เข้ากับหลักไวยากรณ์ว่าอะไรอะไรก็ท่านซัดอาตมาซะหน้าดูนะอ้าวก็ตามประสาเนาะพวกเราก็ลูกทุ่งไม่ใช่ลูกพุงนะรวมกันก็คือไม่สามารถที่จะจินตนาการของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของพระอริยะได้เลยก็ได้นะคุณจะเข้าใจสรุปแล้วคุณเข้าใจอย่างนั้นคุณจะแยกศัพท์ยังไงก็แล้วแต่อาตมาถือว่าเสร็จแล้วมันก็เข้าไปสู่สภาวะที่ถูกต้องใช้ได้จะไปมัวแต่จิตอยู่ในติดอยู่แต่เรื่องพยัญชนะไม่ถูกพยัญชนะเพราะฉะนั้นตีทิ้งเลยสภาวะมันต้องไม่ถูกแล้วก็ไปกันเลยแต่แม้ว่าจะแยกพยัญชนะผิดยังไงแต่ถ้าตีก็ไปหาสภาวะถูกแล้วแล้วก็ปฏิบัติที่เป้าหมายสภาวะนั้นได้อาตมาถือว่าอันนั้นใช้ได้ดีกว่าไปหลงอยู่แต่พยัญชนะแม้แต่อย่างท่านสมเด็จพุทธาจารย์ทวดจักพุทธโฆษาจารย์ทวดท่านพระนามประยุทธ์เนี่ยท่านก็ยึดถือพยัญชนะมากจนกระทั่งไม่พยายามที่จะเข้าใจสภาวะให้ได้ว่าอ้อสภาวะถูกแล้วก็เอาเถอะพยัญชนะมันเป็นของเป็นตัวเป็นเรื่องรองสภาวะมันเป็นเรื่องเอกนะก็เอาใครจะเข้าใจยังไงก็ว่าไปสรุปคือบุคคลธรรมดาไม่สามารถล่วงรู้ได้เจ้าครับผิดประการใดขอน้อมผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะคุณซึ้งซื่อวิเชียนขอกราบนมัสการพระท่านโดยสุดเสียงกล่าวครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตอบสำทับว่าอจินไตยที่คุณนี่ต้องการมันแปลว่าอะไรอจินไตยที่คุณแปลว่าโดยสรุปผลเนี่ยถูกแล้วละมันไม่รู้เรื่องนะมันได้แต่คิดพยัญชนะคิดตรรกะอะไรไปแล้วไม่เข้าไปสู่สภาวะเช่นมันไม่รู้เข้าไปสู่สภาวะของกรรมวิบากก็ดีสภาวะของฌานก็ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ไม่รู้ตัวเองถึงความคิดโลกจินตาจินตะของคุณนั่นแหละจินตนาการนี่แหละเป็นโครงของความคิดนะไม่รู้มันก็ไปกันใหญ่คุณซึ่งซื่อวิเชียนขอกราบนมัสการพ่อท่านในสู่จักรในวันที่5ถึง17กันยา66ผมไปเข้าค่ายอุโบสถศีลออนไซต์นะที่สันติอโศกครั้งที่180เพราะอยู่บ้านได้เรียนปริยัติทางหน้าจอต่างๆเลยต้องไปเรียนปฏิบัติปฏิเวทให้เข้าถึงจิตที่แท้โดยเอาตัวไปลงอย่างจริงจังเพื่อบำเพ็ญธรรมในตนเองเจริญครับขอกราบขอบพระคุณพ่อท่านอย่างสูงยิ่งครับก็รายงานมาว่าตัวเองไปทำอะไรก็ดีเอาผู้ที่เห็นว่าชีวิตนี้เนี่ยมันต้องเอาเรื่องของธรรมะถ้าไม่เอาเรื่องธรรมะโดยเฉพาะธรรมะที่เป็นโลกุตระแม้แต่ธรรมะที่เป็นโลกียะก็ตามมันก็พาเจริญได้อยู่ในชีวิตนะในโลกียะเนี่ยมันก็พาเจริญในชีวิตสามัญก็เป็นไปได้แต่ยิ่งเป็นโลกุตระแล้วมันเจริญถึงขั้นรู้แจ้งรู้จบรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบนะอันนี้มันเป็นสุดยอดของพระพุทธเจ้าที่ค้นพบความจริงแล้วรู้จบคืออะไรจบคือจบเรื่องจิตวิญญาณจบว่าจะทำจิตวิญญาณนี้ให้เป็นจิตวิญญาณที่ไม่ทำชั่วอีกเลยทำแต่ดีรู้จักอาการของจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสแล้วไม่ทำอีกเลยล้างกิเลสได้ไม่ทำชั่วอีกเลยไม่ทำบาปอีกเลยทำแต่ดีเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำแต่ดีอย่างเที่ยงแท้ถาวรนิจ
นามัจจนิจังนิยตะเลยนะทำได้อย่างนิยตะเลยเที่ยงแท้นิยตะนะนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จบอรหันต์แล้วจะทำแต่ดีจะเกิดอีกกี่ชาติ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 ก็กรรมมีแต่กรรมกุศลไม่มีกรรมบาปไม่มีกรรมอกุศลเลยนะนี่เป็นหลักประกันของชีวิตหรือจิตวิญญาณนะสองสามารถที่จะรู้แจ้งรู้จริงรู้จบจิตวิญญาณแยกธาตุจิตวิญญาณเมื่อตายกายแตกกายสัพเพทาหลังกายแตกแล้วไม่มีจิตวิญญาณของเราเหลืออีกนะสลายจิตวิญญาณไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมหมดอัตภาพของเราเลยนี่เป็นความตรัสรู้สุดยอดแล้วในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของชีวะนะสัตว์เดรัจฉานมันก็ค่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งมันพัฒนามันก็จะมาเป็นคนสัตว์เดรัจฉานก็จะมาเป็นคนชีวะเริ่มต้นตั้งแต่พอมาเป็นปานะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปทำให้เขาตกล่วงพยัญชนะว่าปานะมันมีสภาวะของธาตุจิตวิญญาณมันสะสมมาที่อาตมาไล่อธิบายมาตามที่พระเจ้าก็อธิบายไว้ในพระไตรปิฎกตั้งแต่ธาตุดินน้ำไฟลมมหาภูตรวมตัวกันมาเป็นภูตคามมาเป็นพีชคามแล้วมาเป็นเจตภูตจนกระทั่งมาเป็นปานะเจตภูตแล้วมาเป็นปานะแล้วค่อยเจริญมาเป็นสัตตะมาเป็นจิตนิยามเป็นวิวัฒนาการของพลังงานตั้งแต่ยังไม่เป็นชีวะจนมาเป็นชีวะแล้วในระดับพีชนิยามแล้วมาถึงขั้นจิตนิยามนี่เป็นความรู้สุดยอดในประดาคนที่สามารถจะยังรู้สภาวะที่เยี่ยมยอดได้นี่เป็นความเยี่ยมยอดของพลังงานจิตนิยามพลังงานจิตเจตสิกต่างๆมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ศาสดาเทวนิยมไม่รู้เรื่องเพราะงั้นก็จัดการให้แม้แต่ให้จิตทำดีไม่ตกต่ำอีกเลยก็ไม่ได้จะเวียนวนสูงแล้วต่ำต่ำแล้วสูงหรือเลวนรกสวรรค์สวรรค์นรกอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่ามันทำไม่ได้เขาทำไม่ได้แต่ของพระพุทธเจ้ารับรองทำได้จริงจนสูงไปถึงขั้นรู้เหตุรู้ปัจจัยที่จะทำให้จิตอยากดีอย่างถาวรแล้วทำแต่ดีกรรมดีถาวรแล้วเพราะงั้นจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่เป็นไฟเป็นพิษนี่เป็นหลักประกันนอกจากนั้นจะทำให้จิตตนเองหนึ่งไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่เป็นโลกุตระดีชั่วนี่เป็นโลกียะไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นเรื่องของโลกุตระพระพุทธเจ้าทำได้นอกจากทำไม่ทำชั่วเลยทำแต่ดีก็ไม่ทุกข์ไม่สุขและก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรเลยจะเกิดอีกมีแต่พัฒนาตนเองไปให้สูงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นให้รู้จักสภาวะของเรื่องมนุษย์นี่มีอีกหลายขั้นอย่างที่โพธิสัตว์หลายขั้นที่อาตมาไล่ให้ฟังจนสูงสุดแล้วขั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดแล้วเท่าที่มันจะรู้ไม่มีอะไรใครเทียบทันได้อีกเลยไม่มีใครเทียบเท่าเทียบทันแล้วก็จบเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยถือว่าทำตนเองได้สูงแล้วมันมีขั้นสูงที่จะสูงเพื่อที่จะรู้จากผู้อื่นจากแบบอื่นๆไอ้ที่เป็นแบบปรับปรุงแต่งอย่างอื่นๆอีกนอกจากเราเองทำตัวเราเองได้แล้วคนอื่นๆก็ช่วยให้คนอื่นๆเลิกได้อีกไปตามลำดับตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งขนาดที่พุทธเจ้าก็ว่าเอาละขนาดนี้ช่วยคนขันได้ไม่ใช่น้อยแล้วล่ะ
แต่ก็ช่วยเทวนิยมเขาที่มีมากกว่าไม่ได้หมดกว่านี้เพราะมันยากมันเป็นนามธรรมมันยากมากก็สุดวิสัยแล้วทำได้อย่างสุดวิสัยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดมาตามยุคตามกาลนะตามกาละยุคที่คนดีคนที่พอสอนได้มากก็จะมีคนที่บรรลุมากยุคที่มันเข้าไปสู่ความโอ้โหกิเลสมันจัดจ้านเหมือนอย่างยุคใกล้กาลยุคมหาอย่างพวกเรายุคนี้เนี่ยใกล้กาลยุคก็ไปยิ่งแย่เข้าไปทุกทีแหละเพราะฉะนั้นโลกุตระก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งโลกุตระอย่างลงไม่ได้มนุษย์มันเสื่อมมากหนักจนกระทั่งรับไม่ไหวแล้วรับโลกุตระไม่ได้แล้วมันก็จบโลกุตระก็ต้องหยุดพักแต่โลกียะมันไม่หยุดพักหรอกมันก็มีของมันไปมันก็จัดจ้านมันก็เลวร้ายไปเรื่อยๆพอเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเนี่ยคนไม่รู้ก็ไปหลงโลกียะก็คือหลงลาภยศสรรเสริญโลกียะสุขหลงสุขหลงทุกข์หลงสุขแล้วก็ไม่เอาทุกข์แต่มันก็ต้องได้เพราะมันไม่รู้แล้วก็ไปวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็สมมุติกันแต่ละแห่งไม่เหมือนกันทีเดียวคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างเหมือนกันไม่มันก็ไม่เป๊ะเหมือนเป๊ะเหมือนกันหมดหรอกแต่มันก็มีส่วนคล้ายกันมากได้ก็แก้ไขกันมันแก้ไม่จบแต่ของพุทธเจ้าแก้จบจึงมีคำว่ากตังกรณียังจบกิจมีคำว่าจบกิจโดยเหตุปัจจัยโดยกรอบแต่ละกรอบแต่ละกรอบกรอบที่สมบูรณ์แบบจบกิจก็ถือว่าอรหันต์ไม่ลึกลับอรหะลึกลับโอ้ยอรหะอรหะลึกลับอรหะไม่ลึกลับอรหันต์อีกอันตะแปลว่าที่สุดหมดความลึกลับเป็นที่สุดอรหันต์นี่เป็นจุดไขความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็เอามาเปิดเผยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตทรงค้นพบสิ่งประเสริฐสุดอันนี้เอามาเปิดเผยเพราะคนถ้าเผื่อว่าได้มาเรียนรู้ธรรมะโลกุตตรธรรมแล้วทำตัวนี้เป็นอริยะจนเป็นอรหันต์ได้ปล่อยได้เลยทีนี้ปล่อยอัตตาของผู้นี้ปล่อยตัวชีวะของผู้นี้ปล่อยจิตนิยามของผู้นี้จะสมัครใจเป็นอิสระเสรีจะอยู่ก็สุดยอดเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อมนุษย์นะจะไม่อยู่ก็เลิกเลยสลายตัวเองได้เลยมันจบแท้ๆตรงนี้แหละจบแท้ๆตรงที่สลายจิตวิญญาณได้แต่ศาสดาเทวนิยมไม่มีทางที่จะรู้สิ่งนี้จึงจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าก็อยู่นิรันดรอีกสลายไม่ได้อยู่นิรันดรแล้วก็ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยแต่ไปจบอยู่ที่ที่ลึกลับมันไม่เป็นอรหะมันไม่เป็นว่ามันไม่ลึกลับแล้วมันก็ลึกลับอยู่อย่างนั้นเป็นพระเจ้าเป็นพลังงานที่ครอบก็เข้าใจว่าเป็นพลังงานนี้แหละเป็นเจ้าของทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลเป็นผู้สร้างทุกอย่างเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เข้าใจกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาพิสูจน์โดยความตรัสรู้ของพระองค์แล้วมาพิสูจน์ว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เรานี่แหละเป็นเจ้าของจิตวิญญาณเองเราสามารถทำลายมันมีเหตุความโง่มีเหตุทำให้มันไม่เข้าใจมันอวิชชามันไม่รู้ความจริงจนกระทั่งเข้ามารู้ความจริงเข้าไปว่ามันเป็นเรื่องของธาตุสอง
รูปกับนามเข้ามาจับคู่ปรุงแต่งกันอยู่จนกระทั่งสามารถแยกแยะได้ว่าโอ้ไอ้ลักษณะปรุงแต่งกันอยู่มันมีตั้งแต่พลังงานกับพลังงานสสารพลังงานจนมาปรุงแต่งกันเป็นชีวะในระดับพืชจนมาแปะปรุงแต่งกันเป็นชีวะในระดับจิตนิยามนักวิทยาศาสตร์เอกทางจิตวิญญาณของพระพุทธคือพระพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะเข้าใจเหตุปัจจัยว่ามันไปปรุงแต่งกันโดยอะไรคนหลงสุขหลงทุกข์อารมณ์อาการอารมณ์หรือความรู้สึกสุขซึ่งมันหลอกอยู่ในโลกให้คนติดผู้ไม่รู้อย่างพระเจ้าเนี่ยหรือว่าอย่างสายเทวนิยมเขาก็ติดสุขเขาไม่รู้ไม่ได้เรียนเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันเป็นความปรุงแต่งแล้วก็ไปหลงยึดติดเรียกว่าอุปาทานไปหลงยึดติดว่าไอ้อย่างนี้เป็นของน่าได้น่ามีน่าเป็นและปรุงได้ก็หลงยึดติดอยู่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วโอ้จึงเลิกยึดถืออันนี้ได้ก็แยกธาตุดินน้ำไฟลมไปเลยแยกจิตเป็นดินน้ำไฟลมไปได้ก็จบเพราะสัตว์หรือเริ่มต้นตั้งแต่เป็นชีวะระดับพืชอย่างนี้มันไม่จบหรอกมันจะต้องพัฒนาตนเองขึ้นมากกว่ามันจะมาเป็นสัตว์นะพืชนี่ก็จะเป็นสัตว์ได้ก็เป็นโอ้โหที่จริงมีรายละเอียดเยอะแยะแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไล่ไว้แต่อาตมาไม่ได้ไปเอาตัวรายละเอียดที่จริงๆมาไล่ไม่ไหวไล่ไปแล้วพอเข้าใจแล้วว่าเออก็อย่างเงี้ยเพราะเรามาทำของเราเนี่ยมันจบซะกันแล้วกันจบแล้วทีนี้คุณจะอยู่หรือคุณจะเลิกเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันละเอียดละออดเป็นระดับไม่รู้กี่ระดับเราไปรับผิดชอบมันไหวอะไรไงแล้วไปบอกมันก็ไม่รู้เรื่องด้วยกว่ามันจะมามีจิตวิญญาณหรือมีจิตนิยามที่จะมาศึกษารู้อย่างพวกเราพวกเรารู้แล้วก็สามารถจัดการทำลายความโง่ของตนเองจนกระทั่งสลายไปได้ความยึดติดจนกระทั่งเป็นอรหันต์จนกระทั่งเลิกไปได้เลยนะมันเป็นสุดยอดในความรู้ละเพราะงั้นจะไปศึกษาวิชาอะไรอยู่ในโลกนะจะศึกษาวิชาอะไรอยู่ในโลกยุคพระพุทธเจ้ามี18วิชามีมหาวิทยาลัยเรียกว่าตักกศิลามีวิชาในตักกศิลาเรียกมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดในยุคโน้นมีอยู่18แบบ18คณะ18แผนกท่านเรียนจบหมดเลยเกียรตินิยมมาหมดเหมือนทุกวันนี้ก็มีมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีไม่รู้กี่แผนกเดี๋ยวนี้มากกว่า18แล้วมั้งวิชาเขาแตกแขนงไปจนก็วิชาชงเหล้าก็มีนะจบปริญญานะวิชาชงเหล้าเนี่ยว่ากันไปวิชาธรรมมโนธรรมไอ้นี่สารพัดนะเป็นวิชาทั้งนั้นนะแล้วก็เรียนเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพก็คือวนเวียนอยู่ในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่อย่างนั้นน่ะละเอียดแยกเข้าไปติดแต่มุมนั้นมุมนี้ปรุงแต่งกันไปบานทะโรทโธไปเรื่อยๆนะไม่มีจบพระพุทธเจ้ามาสอนในเรื่องที่รู้หลงมาแล้วเลิกละแล้วก็รู้จบก็จบเลยมันเป็นวิชาการที่ล้างที่ความหลงรูปลาภยศสรรเสริญหลงความสุขนั่นแหละเป็นเหตุจนกระทั่งท่านตรัสรู้ว่าสุขกับทุกข์เป็นเรื่องอันเดียวกันเป็นความยึดติดสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวเทวะที่มันหลอกเป็นหนึ่งที่แท้มันอันเดียวกันนะเป็นมายาหลอกที่สุดเป็นมายา
นะที่แท้เป็นเพื่อผูกมารู้แล้วก็เป็นสิริมหามายาจะให้เกิดยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดก็ได้และรับรองด้วยถ้าจะเกิดอยู่ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นโทษมีแต่ประโยชน์อย่างอาตมาเนี่ยรู้สิ่งเหล่านี้เพราะอาตมาผ่านอรหันต์มาหลายขั้นที่แยกแยะให้ฟังแล้วมีกี่ขั้น6ขั้นอรหันต์6ขั้นแยกแยะให้ฟังแล้วอรหันต์ขั้นหนึ่งก็รู้จักจบละเลิกได้อรหันต์ขั้นสองก็มีความรู้รอบมีกรอบเพิ่มขึ้นอีกสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกหกก็พระพุทธเจ้าสุดละนะก็ไล่ให้ฟังหมดแล้วอรหันต์ในระดับทำตนเองได้และก็เริ่มรู้พูดอื่นนะรู้ไปตามลำดับกรอบแรกอนุโพธิสัตว์หรืออรหันต์กันสองก็รู้ไปกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็พยายามรู้ไปอีกอนิยตะต่อไปอีกว่าจะกรอบสองกรอบสามกรอบสี่กรอบห้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้เข้าไปถึงขีดว่าอ๋อคนที่สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ที่จะรู้ในเรื่องของโลกเรื่องของสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยรู้จักไอ้ที่มันเนี่ยสารพัดวิชาอะไรเนี่ยมันก็ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเท่านั้นในเทวนิยมทั้งหลายไม่มีออกจากตรงนี้บางท่านก็ประมวลมาประมาณนี้แหละประมาณให้รู้ว่าไอ้ที่มันยังทำให้หลงจนกระทั่งแม้ที่สุดมาหลงตัวเองหลงตัวเองว่าจะรู้มันรู้ไม่รู้ขีดจบหรอกท่านก็กำหนดเอาไว้ถึงขีดเอาสังขยาเลขนี่แหละมาแยกอย่างที่อาตมาแยกให้ฟังหนึ่งสองสามสี่ถือว่าเป็นขั้นละเอียดแล้วโสดาสกิทานาคาอรหันต์จากอรหันต์มาก็มาต่อไปอีกขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดอีกสามหกห้าหกเจ็ดก็รู้แล้วว่าในโลกมันมีความเฉลียวฉลาดมันมีความรู้โลกเป็นโลกวิทูพอถึงขั้นเจ็ดก็โอ้ไม่มีปัญหาแล้วเจ็ดนะหกห้าหกเจ็ดก็เข้าเขตที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะรู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเท่าที่โลกมันจะมีเพราะฉะนั้นพอถึงขั้นเจ็ดนะเป็นอรหันต์ขั้นที่สี่ขึ้นโพธิสัตว์ขั้นเจ็ดอรหันต์ขั้นที่สี่ก็ออกมันก็มีต่อไปได้อีกอย่างเก่งอีกสามรอบอีกสองรอบเจ็ดแปดเก้าสุดแล้วตามหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าก็ถือว่าเต็มขีดแล้วในสามเศร้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่แล้วมันก็เป็นสามเศร้าอีกเป็นสิบมันก็ซ้อนซับซ้อนอย่างนี้เพราะในระดับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเป็นภาวะรู้ความซับซ้อนของพวกนี้ซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นนัยยะที่ซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อนจึงเป็นผู้รู้ระดับความเป็นระดับพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่ามันเป็นเรื่องสุดน่าอัศจรรย์ของเป็นลำดับลำดับที่มันซับซ้อนแล้วมันจะสับสนเลยคนที่ไม่มีภูมิพอแยกไม่ออกมาขั้น7 8 9นี่เป็นการรู้ความซับซ้อนที่เป็นขั้นที่ว่ามันสุดละเศร้าที่3แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9เศร้าที่3ส
ูงสุดละแบ่งเป็น3กรอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9อาตมาก็เริ่มเศร้าที่สุดท้ายไปถึงพระพุทธเจ้านิยตโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์แล้วกับพระพุทธเจ้านี่เป็นความรู้ทางวิชาทางจิตที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ไปเรียนวิทยาศาสตร์ทางโลกิยะเรื่องของวัตถุเรื่องของวัตถุมันก็ได้แต่งั้นมันไม่ได้จบอะไรมันหลงด้วยหลงยิ่งหลงใหญ่ในทางทุกวันนี้เราเอาพลังงานทางวัตถุเอาไปทำลายกันเอาไปหลงความพิสดารของมันเนี่ยเอามาทำอะไรต่ออะไรห่อเหินเดินน้ำดำดินอะไรต่ออะไรไปได้แต่ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆแต่ก็หลงไปอีกเนี่ยจะไปสร้างโลกใหม่อยู่ใน อวกาศนะแล้วก็ไปเป็นมนุษย์เจ้าของแผ่นดินเจ้าของแผ่นทริปเจ้าของพื้นที่อะไรซึ่งมันก็คิดบ้าๆบอๆไปมันทำไม่ได้หรอกนะมันทำไม่ได้แต่เขาก็คิดฝันเฟ้อไปมันไม่มีที่จบแบบคิดแบบนี้มันคิดไม่ใช่เพิ่งมาคิดมันก็คิดกันมาบ้าๆบอๆอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรมันไม่รู้จะกรอบให้ความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ไม่รู้มันก็คิดในกรอบที่เป็นไปไม่ได้นึกว่ามันจะได้ก็ทำพอมาทำสิ่งที่ไม่นึกว่าจะเป็นไปได้มาได้เยอะเหมือนกันแล้วมันก็คิดต่อว่ามันโอ้ยนี่มันไม่น่าเป็นไปได้เอ้าก็มันเป็นไปได้มันตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่หยุดคิดกันมันพวกคิดฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่รู้ตัวมันก็คิดไปแต่เสร็จแล้วก็จนกระทั่งชีวิตตายคนอื่นก็บางทีบางอย่างไม่ได้บันทึกไว้ก็หายไปไอ้ที่บันทึกไว้ก็เอามาบ้ากันต่อมันไม่รู้ที่เจริญสุดและไม่รู้จักที่จบสุดของพระเจ้าเนี่ยรู้ที่เจริญสุดเจริญอย่างไรเจริญก็คือรู้จักชีวะแล้วก็ทำให้ชีวะนี่ทำแต่ดีไม่ทำชั่วแล้วก็สอนอีกรู้ว่าชีวะนี่โง่อะไรอีกโง่ไปหลงสุขทุกข์เป็นความหลอกทั้งนั้นแล้วหลงก็รู้ว่าหมดแล้วสุขทุกข์แล้วรู้ความจริงที่มันจบเลยทีนี้เลิกได้ไอ้ธาตุรู้ตัวเนี้ยตัวจิตวิญญาณเนี่ยธาตุรู้ตัวเนี้ยเลิกเป็นจิตวิญญาณมันได้ไอ้ที่มันมาจะมาเป็นจิตวิญญาณมันไม่รู้นะมันพัฒนามาเป็นเรื่องธรรมชาติมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยพวกเนี่ยผุดปัญญามันก็พัฒนาไปเพื่อจะมาเป็นจิตวิญญาณกว่ามันจะมาเป็นสัตว์กว่ามันจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวก็จะมาเป็นสัตว์ล้านเซลล์มันพัฒนามาเต็มโอ้ยมันต้องมีน้ำประกอบเพราะมันจะอยู่ในน้ำนี่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเจริญขึ้นมามันก็ขึ้นบกขึ้นบกไม่พอขึ้นฟ้าบินเอาเลยมีอยู่แค่นั้นน่ะนะเพราะมันจะศึกษาอย่างไรอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วก็ไม่ไปเสียเวลากับไอ้ที่พวกเขายังไม่รู้ก็มาเรียนรู้สิ่งที่ควรจะรู้มีเวลาพวกเรานี่อายุแค่ร้อยนะในยุคอายุมากๆๆๆมันก็โง่มามากแล้วแต่มันจะฉลาดขึ้นมาเรื่อยๆฉลาดความจริงขึ้นมาเรื่อยๆในยุคโง่มากๆๆมากก็โอ้โหกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักองค์นึง 80,000 ปี70,000 ปีกว่าจะทางออกกว่าจะได้ออกคุณอยากจะไปเกิด 80,000 ปีมั้ยถ้าจะได้พระพุทธเจ้าได้รู้ทางออกก็จะได้ลดลงมาโชคดีแล้วเรามาเกิดเนี่ยไม่ต้อง 80,000 เอา100ปีก็ยากแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะมีจุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ทฤษฎีเอกไว้แล้วนี่มันสุดยอดแล้ว
นี่พระสัมมาโคดมตัสสรุในยุคนี้แม้มันจะผ่านไป 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามก็สามารถพิสูจน์ได้ความจริงนี้พิสูจน์ได้แต่มันก็เรื่อมันก็เพี้ยนไปเนี่ยอย่างน่าสงสารหมู่ที่ไม่รู้ได้เยอะบางคนที่รู้อย่างพวกเราเนี่ยไม่ใช่เพิ่งรู้พวกเราได้สะสมความรู้มากว่าจะมารู้อย่างนี้ได้ไม่ใช่อยู่ดีๆฟลุกมันมีบารมีสะสมมาแล้วเหมือนอัญญาธาตุธาตุที่เป็นโลกุตระธาตุจิตที่เป็นโลกุตระอาตมาอธิบายฟังแล้วนะว่าธาตุจิตที่เป็นโลกุตระนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเริ่มรู้ทันทีเลยโลกุตระไม่ใช่มันสะสมมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนกว่าจะมาถึง50หน่วยมันถึงจะเป็นขีดที่จะพอพูดกันรู้เรื่องกับผู้รู้กับผู้ที่เป็นโลกุตระคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่จะกว่าจะพูดกันรู้เรื่องถึงโลกุตระธรรมหรือพูดกับพระพุทธเจ้าหรือพูดกับคนอย่างพวกเราเนี่ยมันต้องสะสมหน่วยอัญญธาตุมากว่าจะรู้ได้เกิน50มา55 60ก็พูดกันรู้เรื่องบ้างจนกว่าจะ75ถึงค่อยจะโอ้โหถึงจะพูดโลกุตระกันรู้เรื่องดีจริงๆนอกจากนั้นก็สามารถที่จะถึงพูดให้เจริญโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์กันได้จริงว่ามันจึงห่างไกลมากเลยกับคนทางโลกที่จะมารู้อันนี้ได้ง่ายๆคน 7,000 ล้านในโลกทุกวันนี้เนี่ยฉลาดกันแล้วยุคนี้แต่ขั้นฉลาดเถอะก็ยังสามารถที่จะรู้โลกุตระได้แม้แต่ในศาสนาพุทธเองก็รู้โลกุตระได้ในกระหย่อมเดียวเนี่ยพวกชาวโสมตอนนั้นก็หลงว่าเป็นอรหันต์เกอรหันต์อะไรกันไปซึ่งแหมก็อาตมาก็พยายามเนี่ยนะสงสารก็พยายามช่วยเตือนบอกเขาบอกว่าหยุดเถอะไอ้ที่มันหลงไหลอยู่ทางโน้นไม่ว่าชะท่าด้านหลับตาหรือลืมตาไปศึกษาสารพัดความรู้ไม่รู้จักพอเรียนรู้มันจะไปจบที่ไหนล่ะความรู้ในโลกอย่างท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย์หรือมหาประยุทธ์เนี่ยท่านเรียนท่านก็บอกโอ้โหมันสิ่งที่จะต้องเรียนรู้มันมีเยอะก็ถูกสิมันก็รู้จะกรอบให้ความหยุดบ้างดิอันนี้แหละน่าสงสารท่านท่านก็จะต้องเป็นไปแล้วท่านก็ไม่เชื่อเลยว่าอาตมาพูดจริงเพราะว่าท่านยังไม่มีภูมิถ้าท่านมีภูมิเมื่อไหร่ความรู้ของท่านมาตีกรอบเขาจะสรุปได้ง่ายที่อาตมาพูดนี่คือหมายความว่ายอมรับโพธิรักษ์ซะแล้วมหาโพธิรักษ์ตีกรอบให้แล้วลดไปตามลำดับท่านจะบรรลุเร็วเลยเพราะว่าท่านรู้ครบทุกอย่างแล้วไม่มากเกินเพราะงั้นไม่รู้จักไอ้มากๆก็ยังเพิ่งไปเอาสิเอาตีกรอบไปแล้วตามลำดับแต่ก็อย่างว่าแหละมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อะมันก็เป็นตัวอย่างของโลกเหมือนยุคพระพุทธเจ้าก็มีตัวอย่างอย่างเทวทัตหรืออย่างพวกอาเจพวกอะไรพวกฉัพพังคีพวกอะไรมันก็อย่างนั้นนะมันก็เป็นตัวแสงๆอยู่งั้นอัตมาเคยหลงเรื่องของกวีการมันไพเราะมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการเรียบเรียงการเล่นภาษาชั้นสูงได้จริงๆกวีการอาตมามายุคนี้ก็ไม่เอาถึงฉันทลักษณ์เอาแค่โครงสีสุภาพเป็นหลักโครงสีสุภาพก็มีแผนมีผังแล้วก็อาตมาก็ว่าดีมากแล้วอาตมาก็เลยมาทำโครงสีสุภาพเนี่ยเป็นกวีขั้นหลัก
แต่งมาจนกระทั่งเห็นว่าภาษาที่จะเป็นภาษากวีเนาะทุกวันนี้ก็เห็นเขาแต่งกันอะไรๆกันตั้งแต่ภาษาไม่เป็นภาษากวีไปแต่งแค่กลอนเนี่ยกลอนก็คือมีแผนผังบ้างแล้วถ้าร่ายก็เป็นแต่เพียงว่าก็ให้มันสะปัดกันเท่านั้นร่ายต่อกันไปสะปัดต่อกันไปได้เรื่อยๆร่ายแล้วก็มาเป็นกลอนกลอน2กลอน3กลอน4กลอน8เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็มาเป็นโครงนะโครง4โครง5แล้วก็มาเป็นฉันทรักษ์ต่างๆอาตมาก็มาถนัดหรือชอบโครงจนกระทั่งแต่งโครงเนี่ยเรื่องกลอนนะไม่มีปัญหาหรอกง่ายเรื่องโครงยากกว่าโครงระบุให้ใช้เอกโทเป็นหลักหรือใช้รัศสระทีฆสระมีความรู้ในพยัญชนะบ้างส่วนฉันทลักษณ์นั้นโอ้โหมีทีฆสระรัศสระกันหนักมีครุระหุอะไรอะไรหนักเข้าไปอีกมายุคนี้ก็เลยไม่ค่อยจะเฟื่องกันหรอกฉันทลักษณ์เฟื่องกันอย่างเก่งกับกลอนโครงก็น้อยนะมีร่ายมีกลอนก็ใช้กันอยู่อาตมาริอ่านเรื่องฉันทละโครงกลอนพวกนี้มาตั้งแต่อายุ12เรียนอยู่ม.2สมัยก่อนทำไมนี่ก็เขาก็รับมาม.2ก็ประมาณนั้นน่ะเอาแต่ไม่สิปีเดี๋ยวนี้มันจบป.6เนาะสมัยอาตมามันจบป.4ม.1 ม.2ก็ตั้งกับป.6สมัยนี้ตั้งแต่นั้นก็ตั้งกับป.6สมัยนี้เรียนก่อนครูคนแรกคือครูทาสีจันทร์เริ่มอยู่พิมูลนี่แหละโรงเรียนวัดกลางอยู่โรงเรียนวัดกลางอาตมาเรียนอยู่ม.2 ม.3 2ชั้นโรงเรียนนั้นเรียนม.2แล้วก็ม.3 2ปีเรียนกลอนแล้วก็เรียนโครงจนกระทั่งเข้าอกเข้าใจเรียนทำอะไรได้ก็มาแต่งล้อเรียนอาตมามาแต่งล้อเรียนว่าคนแต่งโครงแต่งกลอนเนี่ยนะไม่รู้จักภาษากวีนี่ฟังแล้วมันก็เนาะมันก็ไม่รู้นะอาตมาจะไปข่มเขาบ้างมันไม่เป็นภาษากวีมันก็ไม่ได้เอาภาษาคำกวีมาใช้มาเรียบเรียงคือเป็นภาษาที่เลือกและก็ไม่ไปใช้ภาษาที่จะเอามาใช้บรรยายพื้นๆแต่มันภาษาที่จะมาบรรยายเรื่องที่จะลึกซึ้งซับซ้อนบ้างนะเพราะฉะนั้นภาษาที่จะมาแต่งโครงแต่งกลอนแล้วก็เป็นภาษาไปธรรมดาง่ายๆเหมือนกับภาษาร้อยแก้วนี่มันก็ไปให้มันสัมผัสกันเท่านั้นมันก็เป็นภาษาง่ายๆสัมผัสนะอาตมาก็เลยมาพยายามที่จะให้เขาเข้าใจกันก็เลยลองแต่งบอกเพื่อที่จะให้รู้บ้างนะอย่างภาษาที่จะเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นโครงสี่สุภาพที่ไม่มีภาษากวีหรือไม่มีภาษากวีเช่นอย่างนี้ภาษาที่มันเป็นกวีหน่อยก็เช่นว่าเพลินสวนชมช่วงเช้าชนสายกายเหนื่อยในใจฉายชื่นชื่นฟังให้ดีนะมันเป็นทั้งภาษาที่มีคำและก็มีความสัมผัสพยัญชนะสัมผัสเสียงสัมผัสอะไรต่ออะไรเพลินสวนชมช่วงเช้าชนสาย
กายเหนื่อยในใจฉายชื่นชื้นดอมดื่มดอกไม้หลายพันรื่นรมเยศหนาวผ่านการกลับฟื้นแม่ไม้บานสวยฟังแล้วก็รู้สึกไพเราะไหมเป็นภาษาคำที่มันเอามาร้อยเรียงแล้วก็เป็นภาษามีความหมายทีนี้ภาษาเหมือนกันนี่แหละก็ไม่ใช่ภาษาเหมือนกันความหมายเหมือนกันนี่แหละแต่ภาษามันไม่เป็นคำกวีอาตมาก็แต่งดูนะต้องฟังดูจะอ่านอันนี้แล้วก็มาเทียบให้ฟังเดินดูสวนแต่เช้าจนสายมันก็เมื่อยชิบหายปวดแข้งไม้ดอกมากเหลือหลายสวยสดงดงามนี่ก็ใกล้หน้าแล้งดอกไม้เริ่มบานเนื้อความเดียวกันเลยกับอันเมื่อกี้นี้เห็นไหมฟังแล้วจับความได้ใช่ไหมแต่อันนึงมันมีโอ้โหภาษามันดูนะเอาทีนี้ลองอ่านควบกันดูเดินสวนเดินดูสวนแต่เช้าจนสายไม่ว่าภาษาธรรมดาเอ้ยเดินดูสวนแต่เช้าจนสายมันก็ภาษาธรรมดาไหมมันก็เมื่อยชิบหายปวดแข้งไม้ดอกมากเหลือหลายสวยสดงดงามนี่ก็ใกล้หน้าแล้งดอกไม้เริ่มบานมันภาษาธรรมดาแต่ถูกนะผังของโครงสี่สุภาพไม่ผิดเอกโทไม่ผิดถูกต้องตามแผนผังของโครงสี่สุภาพทีนี้มาฟังอีกอันเพลินสวนชมช่วงเช้าชนสายกายเหนื่อยในใจฉายชื่นชีชื่นชื้นดอมดื่มดอกไม้หลายพันรื่นรมเยศหนาวผ่านการกลับฟื้นแม่ไม้บานสวยเนื้อความหมายเหมือนกันหมดแต่เป็นภาษาที่ต่างกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้อาตมาก็มาแต่งในภาษาที่มันไม่เป็นกวีมาอีกหลายอันนะเป็นต้นว่าของมากมาช่วยบ้างเถิดนะกว่าจะแล้วคงจะรุ่งเช้าอย่าทะเลทลายล่ะเดี๋ยวไม่เสร็จนะหรือไม่เสร็จนาเล่นอะไรอยู่เล่ารีบเข้าไวๆมันก็ภาษาธรรมดาใช่ไหมแต่ไม่ผิดโครงสี่สุภาพนะแผนผังถูกต้องหมดเอกเจ็ดโทสี่สัมผัสโลกรัฐสัมผัสรับสัมผัสถูกต้องตามแผนผังบัญญัติหมดเลยอีกอันตื่นนอนแล้วอาบน้ำแต่งตัวแล้วอย่าเล่นอย่ามัวชักช้าไปที่โต๊ะในครัวเอากล่องข้าวมาไว้หน่อยรถติดหน้าไม่งั้นมันสายมันไปกลอนมันไปโครงไหมเนี่ยนะเพราะงั้นถึงบอกว่าไอ้คำว่าโครงคำว่ากรอนคำว่าฉันทะลักมันจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆพื้นๆที่จะทำกันเล่นๆง่ายๆนะซึ่งอาตมาพูดแล้วเหมือนไปข่มเหมือนไปข่มคนที่เขาเล่นเขาแต่งเขาอะไรอะไรต่างๆนะแต่มันก็มีลักษณะจริงของมันอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะงั้นอาตมามาแต่งเพลงก็มาแต่งไอ้กลอนกลอนเก่ามาเก่าตั้งแต่อายุ11อายุ14ถึงมาเริ่มเพลงแต่งเป็นเพลงใส่ทำนองใส่อะไรอายุ14แต่งกวีการมาตั้งแต่อายุ11 12 13 14 14ถึงมาเริ่มมีทำนองใส่ทำนองเพลงแรกๆแต่งเพลงเนี่ยอาตมาเล่นกวีมาเป็นภาษากวีมันยากจนกระทั่งเป็นฉันทะลักก็เล่นมา
พอมาแต่งเพลงก็มันก็เลยติดสับแสงเล่นคำอะไรตรายากนะเพราะงั้นเพลงแรกๆที่อาตมาจะแต่งให้เป็นเพลงโลกุตระมันก็เลยฟังแล้วเนี่ยโอ้โหยากนะเช่นเพลงอะไรตะวันทอฟ้าหรือแม้แต่เพลงแสงธรรมต้องทอบวรอะไรเนี่ยเพลงแรกเพลงที่สองเพลงแรกตะวันทอฟ้าว่าไงขึ้นอะไรนั่นนึกไม่ออกแล้วแสงธรรมต้องทอบวรแสงธรรมต้องทอบวรเพ่งมองผ่านเมฆเพ่งมองผ่านเมฆเชกใจให้ช้ำฟังแล้วมันยากยากคล้ำดำซ้ำเป็นเห็นปานขวานผ่าใช่ไหมมันฟังแล้วมันก็คล้องจองมันก็อะไรแต่มันยากความคิดเคยเฉยเฉือนก็เตือนตามมาแม้เพียงแพ่งเพียนมันแพงมันเพียงเพียงแพะแพ่งแพงแรงพาพองทำก้าวมาหน้าแนวแล้วเล่าฟังแล้วก็ต้องมาแปลกันอีกนั่งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเพลงตะวันตกฟ้าเพลงแสงธรรมต้องทอบวรหรือเพลงอะไรอีกต่อมาหน่อยก็เลยมาโอ้โหไม่ไหวเนาะคนฟังเพลงมันไม่เหลือมันเหมือนอ่านคำกวีพวกนี้มันก็ไปอ่านมันก็ได้พิจารณาเพลงบางทีก็ฟังผ่านหูมันก็โอ้ยากก็เลยต้องมาแก้ตัวเองปรับตัวเองมาเป็นกว่าจะมาแต่งเพลงธรรมดาที่จะเป็นภาษาพอฟังกันได้แต่เราก็รู้จักคำรู้จักความรู้จักภาษาใช้ภาษาเยอะสับแสงก็น้อยลงแต่สัมผัสยังมีอยู่ดีในความหมายก็ไม่มีปัญหาก็กว่าจะมาปรับเข้ามาได้โอ้ก็กลายจะมาว่าเป็นเพลงสมัยนี้หลังๆพอแต่งไอ้พอปรับตัวได้ก็เคยค่อยยังชั่วเพราะเพลงรุ่นแรกๆที่แต่งในโดยสับแสงจะเยอะเงี้ยยากเดี๋ยวนี้คนยิ่งมันเป็นโลกุตรธรรมด้วยเป็นเพลงที่สอนถึงเรื่องกิเลสถึงเรื่องละลดละหน่ายคลายอะไรมันก็ยิ่งยากใหญ่นะเพราะงั้นมันจึงไม่มีปัญหาอาตมาไม่สงสัยว่าทำไมเพลงอาตมาถึงมันไม่ดังปุ้งปังเหมือนกับเพลงทั้งโลกเขาเพราะว่าโลกเขารับไม่ได้และเขาก็ไม่รับโดยโลกุตระเขาจะเอาแต่โลกีเขาจะเพลงรักๆใครๆเพลงโลกีเพลงดีไม่ดีเพลงลามกด้วยอาตมาก็ทำไม่เป็นไม่ไปนะก็ได้แต่อย่างที่พอได้ประมาณนี้อย่างนี้นะเรื่องกวีการหรือว่าเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะเป็นวรรณกรรมที่เมืองไทยเราเนี่ยมีอย่างดีมากเลยสืบสานมาจากจริงๆเขาอินเดียเขานั่นแหละสืบสานมาจากอินเดียครับนะแล้วก็มาเป็นแบบไทยๆนะไทยๆก็มาแอปพลายบ้างก็โอ้โหเป็นแบบไทยๆนะก็แบบไทยนะไทยเราเป็นไทยแล้วก็เลยทราบซึ้งนะต่างๆนั้นนะอาตมาเขามันชวนให้ติดชวนให้อาตมาเคยอธิบายแล้วเคยพูดแล้วออกมาบวชเนี่ยติดเรื่องเพลงเป็นอันสุดท้ายแต่เสร็จแล้วก็คิดได้ว่าเพลงมันก็ต้องใช้เนาะถึงเอาเพลงกลับมาตอนแรกออกมาบวชเนี่ยคิดว่าโอ้โหจะไม่เอาแล้วเรื่องนี้ทิ้งอะไรต่ออะไรจะทิ้งหมดแล้วจนกระทั่งต้องมารื้อฟื้นนะจนกระทั่งจะเขียนโน้ตจะไม่เป็นแล้วจะมันลืมเขียนโน้ตก็จะไม่ค่อยคล่องแล้วไม่ค่อยเป็นนะแต่พอฟื้นขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็พอได้จนกระทั่งเอามาใช้ในวงการศาสนาผู้ที่ก็ถือเขาก็ขึ้นเกร่งเขาก็ว่าพระอะไรว่าเอาเพลงเอาเพลิงมาลองมาอะไร
ยุคนี้สมัยนี้ถ้าเราไม่มีคอนเนคชันไม่มีรีเลทีฟไม่มีตัวเชื่อมต่อกันจริงๆมันก็ไม่ได้มันจำเป็นคิดดูสิอาตมาทำมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมานิดนึงแล้วจะมีข้างนอกเริ่มมาสัมพันธ์เริ่มมารับได้แล้วก็ค่อยๆไปแล้วทีนี้เพลงที่มันเป็นโลกๆของอาตมามันน้อยก็ค่อยๆเอาเนี่ยเพลงผู้แพ้เพลงผู้ครองรักก็พอได้ทานสวัสดิ์แล้วอะไรมานี่ค่อยๆเป็นไปไหมนะเพลงอย่างไอ้นั่นแม่จ๋าไม่ทำมาละสี่เพลงไหมผู้ครองรักผู้แพ้เนี่ยแม่จ๋าทานสวัสดิ์แล้วจะเพลงอะไรต่อไปอีกเขาจะต่อปากกาดังนารีแล้วก็จะอะไรต่อมาอีกค่อยๆมาเรื่อยๆนะโอ้โหกว่าจะมีผู้ที่ป๊อปปูล่าทางโลกีเขาเนาะแล้วก็มาเชื่อมเอาเราดึงเข้าไปของเขาก็มีคณะมีทีมมีแฟนนานุแฟนก็เยอะมันก็จะค่อยๆไปทางโน้นมันก็ค่อยๆดึงเอาอันนี้ไปถ้าเขาทำไปได้อีกสักที่เขาเตรียมกันไว้20 30เพลงจนกระทั่งจะไปเตรียมเป็นคอนเสิร์ตในปีหน้ามันก็คงจะได้แพร่หลายหรือเพิ่มเติมขึ้นไปพอสมควรนะโอ้หมดพูดไปพูดมาเรื่องพวกนี้เนาะเอาเข้าสู่เนื้อหาต่อที่พูดต่อไว้คือเรื่องฌานมันเป็นเรื่องที่ยากมากพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าฌานนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่คนจะเข้าใจฌานเพราะมันใช้คำว่าฌานเดียวกันโลกิยะหรือโลกเดรัจฉีเขาก็ใช้คำว่าฌานแต่มันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละเรื่องกันที่พระเจ้าจำนนที่ต้องใช้คำว่าฌานด้วยก็เพราะมันเป็นของเก่ามาแต่ไหนแต่ไรจะไปใช้คำอื่นซะมันก็มันไม่ใช่เรื่องนี้นี่มันก็ตัดทิ้งเพราะงั้นท่านก็เลยต้องใช้คำว่าฌานเหมือนกันก็เขาใช้นะไม่เขาจะได้ไม่ตัดทิ้งแต่กว่าเขาจะรู้ได้ยากมากนะอาตมาอธิบายมาบ้างแล้วว่าฌานเนี่ยฌานของพระพุทธเจ้ามันเป็นโลกุตระนะมันเป็นโลกุตระเป็น อจินไตยมันจะบรรเดาเอาไม่ได้ผู้จะรู้อาการของฌานแบบพุทธจริงๆเนี่ยมันต้องมีสภาวะในตนขึ้นมาเข้าใจแล้วก็มีเริ่มมีสภาวะถ้าไม่เริ่มมีสภาวะจะไม่เข้าใจเลยว่าฌานสภาวะอันนั้นก็คือทำพลังงานจิตฌานนี่ก็คือปัญญาต้องมีความรู้ในขั้นปัญญาขั้นปัญญาหรือญาณหรือวิชาเป็นความรู้มันจะบอกว่าฌานคือปัญญาปัญญาคือฌานปัญญาเป็นโลกุตระฌานก็ต้องเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเข้าใจอยู่ได้ในกรอบของฌานโลกีมันไม่เป็นโลกุตระมันก็ไม่มีวันที่จะมามีปัญญาเพราะปัญญามันเป็นฌานแบบโลกุตระเพราะงั้นความรู้ที่ไปรู้ฌานที่ไม่เป็นโลกุตระมันก็ได้แต่แค่เชโกกับปัญญาแตกต่างกันอย่างไรเชโกไม่รู้จักกิเลสไม่มีอัญญธาตุเชโกไม่มีอัญญธาตุไม่มีธาตุที่จะรู้จักกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสก็คือจิตแก้ไม่ใช่จิตเดิมไม่ใช่จิตแท้จิตแก้ไ
ม่ใช่ธาตุรู้บริสุทธิ์ธาตุรู้ที่ถูกบานมาครอบงำไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนาแน่นกิเลสครอบงำพันชาวเทวนิยมแท้ๆ 100% ที่นับถือพระเจ้ายากที่จะมาเรียนรู้พุทธศาสนาพุทธที่จะมาเรียนรู้โลกุตระยากต้องค่อยๆสะสมอัญญธาตุมาเรื่อยๆจนกว่าจะเกิน50มาถึง75แล้วถึงจะค่อยพูดรู้เรื่องถ้ายังไม่ถึงอัญญธาตุไม่ถึง75เขาจะไม่เกิดความฉันทะไม่เกิดยินดีถ้ายังไม่ฉันทะความวิริยะอินทรีย์พละศรัทธาพละศรัทธาสัททินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ไม่เกิดพลังงานที่จะเติมให้เป็นศรัทธาให้เป็นวิริยะคือจะต้องเพียรจริงๆทําแล้วจึงจะมีสติฌานของพุทธลืมตามีสติเต็มทั้งด้านกายกรรมสติเต็มทั้งด้านวจีกรรมสติเต็มทั้งมโนกรรมจึงจะเป็นฌานของพุทธได้ต้องมีอายตนะ6ไปหลับตานั้นไม่มีฌานของพุทธมีแต่ฌานฤาษีไม่มีวันจะมาเป็นพุทธได้เลยพวกหลับตาเพราะฉะนั้นหลับตาแล้วอย่าว่าแต่จะไปเป็นอรหันต์เลยแค่ฌานมันก็ไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เป็นไม่เป็นมันเป็นของฤาษีของโลกียะของเชโกอยู่หลับตานั้นเลิกมาได้แล้วมาเรียนรู้จรณะ15ฌานเกิดจากจรณะ15เพราะสำคัญที่สุดของฌานจะต้องมี4ตัวเป็นหลักตัวที่1คือศีลตัวที่2คือรวมแล้ว3คืออัปปนกปฏิปทา3 4เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณจะเกิดฌานได้ต้องมี4นี้ถ้าไม่มี4นี้ไม่มีทางที่จะเกิดฌานของพุทธโดยเฉพาะอัปปนกปฏิปทา3จะต้องมาทำในขณะตื่นตื่นในขณะกินข้าวคุณเป็นหลับตาไม่ได้กินข้าวกินเครื่องอะไรหรอกสัมผัสทั้ง5 6ไม่มีมันก็จะไม่รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จริงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จริงแล้วก็จะต้องมาเลิกจริงๆกิเลสเกิดในขณะที่สัมผัสจริงไม่มีสัมผัสจริงกิเลสมีแต่ความจำกิเลสไอตัวที่ไม่มีปัจจุบันชาติไม่มีขณะที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมีอาโลกมีจักขุมีญาณปัญญามีปัญญาญาณวิชามีอาโลกะมีแสงสว่างสัมผัสครบเงี้ยมันไม่จริงมันไม่เป็นทิฏฐธรรมมันเป็นปัจจุบันชาติโอ้อาตมาก็ต้องอาศัยพยัญชนะของพระพุทธเจ้าอธิบายมันก็คิดว่ามันก็ไม่ยากแต่ทำไมมันไม่ง่ายมันก็ง่ายๆทำไมเข้าใจยากกันจังเลยอาตมาจะอธิบายออกไปจากนี่มันก็ไม่ได้มันก็ต้องอธิบายในสภาวะของพระเจ้ามันถูกๆตรงนี้เราพูดเลอะเทอะออกไปมันก็ยิ่งเลอะมันก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเพราะคำว่าฌานวิสัยพระเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นอจินไตยมันเป็นเรื่องที่จะรู้ยากอาตมาพูดได้เลยนะว่าฌานในศาสนาพุทธยุคนี้นะที่ไปนั่งหลับตากันไปจนกระทั่งแม้แต่พวกที่เรียนปริญญาเก้าเรียนด็อกเตอร์ก็ยังเชื่อว่าฌานต้องหลับตาต้องเข้าเข้าออกออกเข้าฌานออกฌานไม่มีศาสนาพุทธไม่เข้าไม่ออกฌาน
ฌานลืมตาและสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัจจุบันธรรมมีแสงสว่างตาก็ทำงานหูก็ได้ยินเสียงตื่นตื่นเป็นชาคริยาเป็นชาคระตื่นไม่ใช่เป็นหลับแค่หลับตาก็ไม่ใช่แล้วยิ่งเป็นหลับทำให้สติเข้าไปอยู่ในภพเลยยิ่งผิดไปหมดเลยตื่นออกมาให้ครบเข้าไปอยู่ในภพก็ไม่ได้หลับตาก็ไม่เอาลืมตารู้เห็นไม่หลับตาทำไมหลับตาแล้วปิดหูแล้วปิดอะไรเข้าไปอยู่ในภพไม่เอาไม่ใช่ฌานพุทธฌานพุทธต้องลืมตาต้องเปิดหูต้องเปิดจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรู้เต็มที่ตื่นเต็มมีสติร้อยมีสติเต็มร้อยมีการตื่นรู้เต็มร้อยแล้วสำรวมอินทรีย์หกอัปปนกปฏิปทาสามสำรวมอินทรีย์หกตื่นรู้และก็รู้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสำคัญที่กินนี่แหละมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันหลอกชัดง่ายหมดเลยครบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในกินเนี่ยรูปน่ากินกลิ่นน่ากินเสียงน่ากินรสน่ากินไอ้ข้างนอกเสียงมันไม่มีรสนี่กินนี่มีรสอย่างลิ้นน่ะเสียงมันก็สัมผัสหูตาก็สัมผัสแสงสัมผัสรูปกลิ่นก็สัมผัสอาจจะพัดเข้าไปข้างในบ้างแต่มันไม่ครบเหมือนกับลิ้นยิ่งกายสัมผัสภายนอกหมดเลยแต่มีธาตุรู้นะกายต้องมีจิตภายในมันความรู้ของศาสนาพูดแม้คำว่ากายซึ่งจะต้องมีสองเสมอแยกเป็นหนึ่งไม่ได้อันนี้ก็เพี้ยนอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิกันมันสังโยชน์ข้อแรกสักกายที่จะรู้กายสภาพสองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปเข้าใจเป็นหนึ่งกายคือเอาแต่ภายนอกไม่เหลือภายในอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไปไม่ออกเลยนะแยกกายแยกจิตไม่ได้ก็แยกธรรมนิยามห้าไม่ได้นะพระอรหันต์จะรู้กายและทำใจในใจให้ไม่มีกายแต่มันก็ยากยากตรงที่ว่ามันไม่มีกายแต่กายมันก็ยังมีอ่ะเนี่ยมันยากตรงเนี้ยแต่ทำใจให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นกายจริงๆคือสภาพสองที่ปรุงแต่งกันเนี่ยคืออาการอย่างไรท่านก็สอนธรรมนิยามมาว่าอย่างอุตุเนี่ยนะมันโอ้เป็นสภาพที่ไม่มีกายเพราะมันไม่มีจิตเลยอุตุพอมาเป็นผีชะมันเป็นชีวะแล้วแต่มันก็ไม่มีจิตมันมีธาตุรู้ที่ยังไม่ถึงจิตเป็นธาตุรู้แค่ผีชะธาตุเนี่ยยากเห็นไหมมันพระอรหันต์แยกธาตุอุตุแยกธาตุผีชะแยกธาตุจิตไม่ได้ในจิตของตนเองและทำจิตเป็นพืชทำจิตเป็นอุตุไม่ได้ไม่ได้ตรัสรู้หรอกอรหันต์เป็นอรหันต์ไม่ได้เพราะทำจิตเป็นพืชได้ก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีบาปไม่มีบุญแต่เป็นชีวะเนี่ยมันยากมากอย่างเงี้ยเมื่อเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่หลับตาปฏิบัติหลงงมงายแล้วก็โลกไปเป็นอรหันต์ไปน่าสงสารมันไม่มีทางที่จะมาบรรลุอรหันต์มันไม่มีทางที่จะหมดสุขหมดทุกข์ไม่มีทางจะรู้แม้แต่ขั้นกามคุณห้าเพราะงั้นถึงไปรับนับถือมหาบัวกินมาปากเปลือกรูปรสกลิ่นเสียงแค่นี้เสพติดกันยังโอ้ยกินไม่ขาดปากก็ยังไม่รู้กันตัวเองก็ไม่รู้ที่จริงอาตมาไม่เชื่อนะว่ามหาบัวไม่รู้ว่าตัวเองติดแต่ว่ามันติดอ่ะมันจะไปบอกว่าตัวเองติดไป
ติดกิเลสอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็เลยเสด็จโกหกอาตมาพูดตรงๆอะไรกันก็ผู้อื่นมันไม่ใช่เตสไอ้นี่มันเป็นเรื่องรูปธาตุขันธ์ไม่เกี่ยวกับกิเลสไม่เกี่ยวกับความติดไม่ติดความอยากไม่อยากท่านบอกว่าขออนุญาตครับท่านปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่สมมุติแม้แต่ธาตุขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันก็เป็นแต่เพียงธาตุขันธ์ปรุงแต่งไม่เกี่ยวกับความเป็นนิพพานในจิตของท่านท่านว่าท่านยืนยันอย่างนี้เลยนะครับยืนยันยืนยันนะก็มันบางทีนี่มันอธิบายให้ดูว่ามันใช่อะไรเงี้ยให้คนอื่นก็ลงก็มันอยู่ที่ภูมิปัญญาอยู่ภูมิปัญญาของคนที่จะเข้าใจได้หรือว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันยากเนาะจะไปบอกมันก็ตัวใครตัวมันนะเพราะคนจะรู้ว่าแค่ว่าหลับตาเป็นฌานหรือลืมตาเป็นฌานเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วยิ่งจะมารู้จริงๆว่าฌานของพระพุทธเจ้าจริงๆคืออย่างไรแม้แต่แค่ว่าฌานไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่เข้าไม่ออกแล้วมันจะเป็นฌานยังไงมันต้องเข้าฌานเนี่ยเข้าฌานมันก็จะต้องมีหนึ่งแล้วมันลืมตามีหนึ่งได้ไงหูก็ไม่ได้รับเสียงจมูกรู้กลิ่นดีไม่ดีก็กินอาหารก็เป็นฌานเฮ้ยกินอาหารเป็นฌานได้ยังไงฌานก็ต้องหลับตาไปกินอาหารได้ยังไงเพราะฉะนั้นอัปปนกะปฏิปทา3นี่แหละทำฌานเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถรู้เรื่องฟังไม่เข้าใจที่อาตมาพูดเนี่ยเขาก็จะยืดอย่างนั้นเขาจะว่าอาตมาว่าโอ้ยแล้วดูถูกดูแคลนอาตมามากเพราะเขาผิดเขาเชื่อผิดจนกว่าเขาจะเกิดรู้เห็นจริงว่าโอ้โหอย่างโพธิรักษ์เนี่ยหรือพูดถูกตายเมื่อเขารู้เมื่อนั้นเมื่อไรแล้วก็ความเชื่อจะเกิดขึ้นศรัทธาจะเกิดขึ้นในสัทธรรม7เมื่อเขารู้เมื่อนั้นเขาจะเกิดหิริอายตายอย่างโพธิรักษ์ผู้นี้เนาะถูกแล้วเราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่แล้วดูถูกดูแคลนข่มสารพัดสารเพด้วยก็ต้องรู้สึกละอายต้องสำนึกต้องรู้สึกต้องละอายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าละอายอย่างแรงกล้าด้วยตังติพังฮิโรตับปังติพังตับปังจะต้องฮิโรตับปังหรือฮิโรฮาริโอตับปังอันนี้โอตปะแล้วก็ติตับติพังเพราะกว่าคนทั้งที่นั่งหลับตาที่จะยอมรับอาตมายังมีจิตเห็นจริงเลยนะยอมเชื่อโอ้อย่างโพธิรักษ์ถูกนะเรานะผิดเข้าใจเริ่มเข้าใจจะสำนึกจะละอายนะซึ่งกว่าจะเข้าใจกันได้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาใช้คำว่าละอายแล้วละอายอย่างแรงกล้าเป็นโอตปะหิริโอตปะนี่ราละอายอย่างแรงกล้าก็คือนั่นละคุณละอายได้เต็มที่ละรู้ตัวเต็มที่ถอดถอนตนเองเต็มที่ได้จึงจะได้ปฏิบัติธรรมได้เริ่มต้นปฏิบัติธรรมเข้าทางเกิดพหูสูตรเกิดความรู้ที่เป็นพหูสูตรหรือเป็นความรู้ที่ถูกต้องได้จริงแล้วทีนี้คุณถึงจะรู้พอมี4คำเนี่ยศรัทธาหิริโอตตัปปะพหูสูตร
ถูกต้องอย่างนี้เหรอแล้วก็ได้มีตัวอย่างเป็นพหูสูตรมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยว่าพหูเนี่ยมากขึ้นจนกระทั่งเห็นก็จึงจะเกิดพลังงานเสริมวิริยะสติปัญญาอีกเป็นกระบวนการใหญ่เพียรอย่างถูกต้องสติก็จะมาเต็มที่อย่างถูกต้องฌานต้องมีสติเต็มทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าไม่งั้นคุณก็จะงมงายฌานก็คือสติมีแต่อยู่ในใจกายก็ไม่รู้เรื่องวาจาก็ไม่มีสติกายก็ไม่มีสติเหมือนคุณจะทำแต่แค่ใจสติของคุณไม่เต็มหรอกปัญญาก็มีสิทธิ์เกิดในเกิดปัญญาจะต้องเกิดในขณะลืมตาปัญญาจะเกิดได้ต่อเมื่อ1สัมมาทิฏฐิ2มีธรรมวิจัย3ต้องมีมรรคขังคะปฏิบัติเต็มที่ของมรรค8มรรค8จะต้องปฏิบัติทั้งทำงานชีวะกัมมันตะวาจาสังกัปปะไปหลับตาอาชีวะไม่ได้ทำการงานไม่มีวาจาไม่ได้พูดมีแต่จิตคิดอย่างเดียวไม่มีมรรค8นะก็ปิดประตูที่บรรลุธรรมหมดเลยครับผมตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างชั่วโมงครึ่งหมดแล้ว เอาละเอาชั่วโมงครึ่งกับชั่วโมงครึ่งนี่มันเจ็ดโมง35แล้วเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราลูกๆได้ฟังในสิ่งที่ลึกซึ้งคัมภีราขึ้นมากเลยวันนี้ตั้งแต่คำแรกที่พระท่านเข้าสู่รายการแล้วล่ะครับนะขอขอบพระคุณพระท่านเป็นอันมากครับเป็นไรไม่ได้